ือผมจะมีความคิดอยู่อย่างนึงคือผมจะไม่ยอมให้ตัวเองลำบากตกที่นั่งลำบากเพราะว่าผมคิดว่าไอ้การที่เราเป็นแบบนั้นนะการที่งานศิลปะมันจะออกมาดีอ่ะมันเราจำเป็นจะต้องมีชีวิตที่โอเคคือชีวิตเราต้องดีก่อนไม่งั้นเราจะสร้างสิ่งสวยงามขึ้นมาได้ไงใช่ไหมพี่